าดูขั้นตอนแรกกันเลยนะอันนี้คือหม้อกาพอดไซส์3ครับนะเป็นของยี่ห้อเบเนติขั้นตอนที่1เราก็จะมาตวงน้ำก่อนหม้อไซส์3ครับเนี่ยเราใช้น้ำอยู่150 mlสังเกตดูนะ150 ml น้ำจะอยู่ใต้วาล์วพอดีจากนั้นเราก็ใส่ผงกาแฟเลยผงกาแฟวันนี้ที่ใช้เป็นกาแฟที่เฮียโคเองนะแล้วก็บดไปใช้เป็นอาราบิก้าผสมโรบัสต้าระนองนะเหมาะสำหรับทำเมนูเย็นเพราะว่ามีความแน่นของโรบัสต้าแล้วก็มีความหอมของอาราบิก้าก็จะสังเกตได้นะตอนนี้เฮียใช้ไฟแรงสุดนะในการต้มเพราะว่าอยากน้ำร้อนเนี่ยมันเดือดเร็วแต่พอเวลากลิ่นของกาแฟกลิ่นแรกมานะเฮียจะปรับไฟลดลงแบบนี้เพื่อควบคุมการไหลของปริมาณกาแฟนะเพื่อให้ได้รสชาติที่เราอยากได้อยากให้ขมมากอยากให้ขมน้อยอยากให้มีกลิ่นยังไงก็คือที่ทักษะการปรับไฟด้วยนะมีสังเกตดูกาแฟเริ่มไหลแล้วนะคราวนี้เอียดเลยเบาไฟแล้วเพื่อควบคุมช็อตกาแฟให้มีรสชาติที่เข้มข้นกลางค่อนไปถึงมากนะเพราะวันนี้เอียดจะทำเมนูลาเต้นมน้ำผึ้งนะก็อยากต้องการให้บอดี้ของกาแฟความเข้มข้นของกาแฟมีมากพอสมควรนะดังนั้นจะใช้ไฟอ่อนถึงกลางที่จุดนี้สังเกตดูอีกอย่างนึงถ้าเกิดเราคั่วกาแฟในอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เหมาะสมจะได้ขีมมากสวยไหมนะ perfect shot โอเคพอนี่เราก็มาดูกันว่ากาแฟที่เราได้โดยใช้น้ำ150 ml นะที่เราทำในต้นคลิปจะได้น้ำกาแฟออกมาเท่าไหร่โดยใช้น้ำที่150 ml เราจะสกัดกาแฟออกมาได้125 ml นะโอเคอันนี้คือตอบคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาทำเมนูลาเต้นมสดน้ำผึ้งสูตรนี้เฮียแชร์ให้เอาไว้ให้เพื่อนๆไปทำขายสร้างรายได้นะในแอปแก๊ป Line Man สามารถเข้าร่วมรายการกับเขาได้เราก็มาเริ่มทำกันเลยนะใช้นมสดนะของเมจิกของร้านเฮียใช้100 ml น้ำผึ้ง30 ml จากนั้นก็ตามด้วยน้ำกาแฟที่เราสกัดมาได้อันนี้แก้วเสิร์ฟที่เราใช้คือแก้ว20ออนซ์นะนมสดพร้อมเสิร์ฟจ้าก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะมาถ่ายรูปเมนูเราแก้วนี้แล้วนำไปขายในไลน์แมนแล้วก็ในแก๊ปของบริเวณรอบๆบ้านเฮียที่เฮียมีนะเพื่อสร้างรายได้ให้เรานะอยู่บ้านเราก็สามารถทำร้านกาแฟได้นะในช่วงที่สถานการณ์มีโควิดแบบนี้อันนี้ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วเรามาลองชิมกันดูจัดว่า
็ดีตามมาตรฐานนะก็คือรสชาติของกาแฟโรบัสต้าเนี่ยแซงลงออกมาหน่อยนึงเพราะว่าเป็นกาแฟที่ตัวมีบอดี้หนักแล้วก็อาจจะเทคไปได้ความหอมของตัวอาราบิก้าที่เราเบนเข้าไปของ2ตัวนี้นะกันก็แจ่มเลยถ้าเราสกัดออกกาแฟออกมาครีมมาได้ประมาณนี้นะรับรองว่ายังไงก็เด็ดแน่นอนสบด้วยกลิ่นน้ำผึ้งปลายๆนะเมนูนี้จัดว่าดีเลยสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอุปกรณ์กาแฟหรือสูตรการชงกาแฟก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook นัมเบอร์36นะของเฮียในนั้นก็จะมีหนังสือสรุปสูตรมีอุปกรณ์กาแฟต่างๆขายให้ในราคาส่งเลยช่วงนี้ช่วงโปรแล้วถ้าใครซื้อหนังสือสรุปสูตรก็เฮียก็แถมลูกเอาไว้พร้อมขายได้เลยเองก็ไปขายสร้างรายได้กันในแอปในแก๊ปในวงในต่างๆโอเคเฮียก็จบคลิปนี้เท่านี้แล้ววันนี้